รัฐบาลเนี่ยหาเสียงมาเลยตลอดตัวเองจะทํารถไฟฟ้า20บาทตลอดสายเพื่อช่วยลดภาระค่าคลองชิมให้กับประชาชนก็จะตั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน Fun, อินฟาสชเชอร์ฟันก็จะนําเงินตรงนี้แหละไปเวนคืนรถไฟฟ้าของเอกชนที่ยังไม่หมดสัญญาสัมปทานแต่การซื้อคืนต้องใช้เงินจํานวนมากเนื่องจากถึงวันนี้มีรถไฟฟ้าเปิดให้บริการ8สาย274กิโลเมตรประเด็นคือจะหาเงินมาจากที่ไหนถ้าเกิดว่าจะเวนคืนทั้งหมดนี้4แส0ล้าน รถไฟฟ้า20บาทตลอดสายได้ถูกพูดถึงในช่วงที่ผ่านมาเพื่อเป็นการลดภาระค่าครองชีพหนึ่งทางให้กับประชาชนนะครับเพราะช่วงนี้เศรษฐกิจชะลอตัวมันเป็นนโยบายหาเสียงเขาด้วยใช่แล้วมันก็เป็นปนโยบาย,ย,บายหาเสียง,ยงของพักเพื่อไทยเออทางนี้นะครับท่านอดีตนายกทักษิณชินวัตรเนี่ยก็ได้มาพูดปฐกถาในวิชั่น for Thailand ที่จัดโดยเนชั่นเนี่ยแหละครับ ซึ่งแน่นอนว่าเมื่อพูดออกมาแล้วเนี่ยทางด้านของหลายฝ่ายก็มีการรับลูกในเรื่องนี้และมีความคิดเห็นต่างๆอาาอ,อกมาซึ่งแน่นอนว่าแนวคิดการเวรคืนรถไฟฟ้ากลับไปเป็นของรัฐเพื่อควบคุมราคาเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นมาในช่วงนี้แต่จริงๆแล้วเป็นแนวคิดของรัฐบาลตั้งแต่ยุคคุณทักษิณน,นั่นแหละตอนปี2547ซึ่งเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันว่าสุดท้ายแล้วมันต้องใช้เงินเท่าไหร่กลไกในการดำเนินการเรื่องนี้จะต้องทำอย่างไร แล้วประเทศไทยจะต้องหาเงินอีกเท่าไหร่เพื่อมาใช้ในการเวนคืนได้คุ้มเสียหรือเปล่าความเป็นไปได้ไมีมแค่ไหน,น <ะ S 2> ทีนี้มาย้อนดูวิสัยทัศน์ของอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีดร,รทักษิณนะคะก็บอกแบบนี้ค่ะบอกว่ารถไฟฟ้า20บาทเนี่ยคงต้องทําให้ได้นี่ท่านพูดไว้บนเวทีว i ชันฟ r อร์เท a ลน2024นะคะบอกว่าต้องทําให้ได้เราอาจต้องเวนคืนรถไฟฟ้าที่เอกชนบริหารเนี่ยกลับมาเป็นของรัฐแล้วจ้างเอกชนบริหาร เพื่อมากําหนดราคาตั๋วได้เองแล้วก็ต้องตั้งเป็นกองทุนขึ้นมาเป็นกองทุนโครงสร้างพื้นฐานอ,อ,อันนี้คือชื่อกองทุน i n f r a าฟัน i n f r a าฟันอ,อ่ะเมื่อเปิดหัวมาแบบนี้เรามาดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นต่อจากนี้กันนะครับหนึ่งในผู้ที่โพสต์เลยแล้วก็แสดงความคิดเห็นเรื่องนี้เลยคืออดีตรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วก็อดีตรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย บอกแบบนี้นะครับดรสามารถราชพลสิทธิ์อยากให้ค่ารถไฟฟ้าถูกลงเพื่อช่วยลดค่าครองชีพให้กับประชาชนแต่ส่วนใหญ่เป็นการร่วมลงทุนระหว่างรัฐกับเอกชนข้อดีคือขยายเส้นทางได้อย่างรวดเร็วแต่ข้อเสียคือค่าโดยสารเขาต้องทําเพื่อกําไรของเขาการซื้อสัมปทานรถไฟฟ้ากลับมาเป็นของรัฐจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่ทําให้ค่าโดยสารรถไฟฟ้ามีโอกาสที่จะถูกลงแต่การซื้อคืนต้องใช้เงินจํานวนมากเนื่องจากถึงวันนี้ มีรถไฟฟ้าเปิดให้บริการ8สาย274กิโลเมตรประเด็นคือจะหาเงินมาจากที่ไหนก็นี่ไงอินฟราฟันส่วนหนึ่งส่วนหนึ่ง <c oughs> ส่วนหนอยู่ตรงนั้นนั่แหละเทียบกันสักหน่อยคือดออรสามารถบอกว่า <c oughs> นโยบายนี้มีมาตั้งแต่ปี2547 <c oughs> ก็ตอนนั้นเป็นยุคข,ของคุณทักษิณชินวัตรนั่นแหละ ก็มีแนวคิดว่าเดี๋ยว<ฆ>จะเวนคืนรถไฟฟ้ามาเป็นของรัฐให้หมดเลยและจะกําหนดค่าโดยสาร15บาทตลอดสายไปเลยอตอนนั้นนะครับรถไฟฟ้ามีแค่สายสีเขียว23.5กิโลเมตรซึ่งสายสีเขียวมี2เส้นไง<ฆ>ก็เส้นหมอชิดอ่อนนุช17กิโลเมตรสนามกีฬาสะพานตากสินอีก6.5กิโลเมตรมาเปลี่ยนกันที่สยามและมอีอย่างนี้มานานมากมจนกระทั่งปัจจุบันมี8สาย200กว่ากิเมตร แต่ตั้งเป้าหมายว่าจะเก็บให้ได้20บาทตลอดสายคุณดอรสามารถอาจจะมองในมุมมองนี้ไงว่าถ้าไปถ้าตอนนั้นเวรคืนถูกกว่านี้เยอะเพราะมีน้อยอ <c oughs> แต่มันก็เป็นแผนนะถึงอย่างไรมันก็มีการพัฒนากันอยู่แล้วหลายๆสายเกิดขึ้นมาเนี่ยเราก็จะได้เห็นนะคะว่าณขณะนี้การบังคับใช้หรือว่าการด,ดําเนินมาตรการรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายเนี่ยมันเป็นสองสายที่มันเป็นของรัฐรนะสายสีแดงสายสีม่วงใชรับใน20บาทตลอดสายแต่สายสีอื่นน้าเงิน เขียวชมพูเหลืองอันเนี้ยอ๋อแดงไม่ใช่เอกชนเออแดง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 กับม่วงไงแดงแดงกับม่วงรัฐไงออันนั้น20บาทแล้วปัจจุบันนี้20บาทแล้วเพราะฉะนั้นผ้าที่เป็นทั้ง p p p แล้วก็มาขอเอกชนล้วนเนี่ยนะคะสันสีเขียวช่วงแรกเนี่ยมันยังทําราคาไม่ได้นะทีนี้มาดูกันต่อนะคะท่านได้มีการยกตัวอย่างให้เราได้เห็นความเป็นไปได้กันด้วยเหมือนกัน คือมีการคุยถึง congestion charge <ม>ก็คือค่าธรรมเนียมรถติดหลายประเทศใช้สิงคโปร์ญี่ปุ่นโตเกียวนะครับแล้วก็อังกฤษเพราะ<อ>ว่าเก็บไปไหนในส่วนนี้ก็เก็บเข้ากองทุนได้เก็บมาบริหารจัดการต่างๆได้เพื่อที่จะดูแลในเรื่องของการคมานาคมนะคะเอาละที่สิงคโปร์เขาบอกว่าเป็นประเทศแรกที่ใช้ค่าธรมเนียมรถติดหรือว่า<ม> congestion charge ใช้ตั้งแต่ปีไหน2518 ตอนนั้นเขาบอกว่าสิงคโปร์ยังไม่มีรถไฟฟ้าแม้แต่เส้นเดียวมีแต่รถเมลที่มีประสิทธิภาพให้บริการตอนเริ่มต้นใหม่ๆก็มีคนคัดค้านเพราะว่ามาตรการนี้ส่งผลกระทบต่อการใช้รถส่วนตัวแต่ด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายและการเข้มงวดกวดขันทุกคนต้องปฏิบัติตามซึ่งตอนนั้นจําได้ถ้าใครจําได้สิงคโปร์คือยุคที่กําลังสร้างชาติอยู่กำลังสร้างชาติดังนั้นการบังคับใช้กฎหมายจึงเข้มงวดและต้องมีระเบียบว,วินยัย ออกมาก็ต้องทำอ่ะเพื่อ,อวางไปสู่เป้าหมายแบบนี้เป็นตน้นที่นี้ก็มีข้อห่วงใย,ยด้วยเหมือนกันนะคะกับแนวความคิดเช่นนี้ที่จะออกมามีอะไรกันบ้างข้อแรกค่ะดรสามารถบอกว่าพื้นที่เก็บค่าธรรมเนียมนะต้องมีรถไฟฟ้าทั่วถึงแล้วก็มีรถเมลที่ดีด้วยถ้าเกิดว่าจะทําในลักษณะของค่าเข้าเมืองหรือว่าค่ารถติดนะจ่ายค่าธรรมเนียมตรงนั้นเนี่ยนั่นแปลว่าพื้นที่ต่อจากนั้นไปอ่ะรถไฟฟ้าก็ต้องดี รถเมย์ก็ต้องดีเออคือบริการขนส่งสาธารณะมันต้องดีมันต้องเชื่อมโยงอะอันดับต่อมาค่ะส่วนภายนอกพื้นที่เองเนี่ยก็ต้องมีที่จอดรถนะเผื่อเขาจะได้ขับรถมาจอดตรงนี้แล้วต่อรถขนส่งสาธารณะก็ต้องมีที่จอดผู้ขับขี่สามารถใช้รถไฟฟ้าหรือว่ารถเมย์ที่ดีแล้วก็มีลักษณะจอดแล้วจอดได้อย่างสะดวกฟักันไรนะครับแล้วก็ยกเว้นค่าธรรมเนียมให้กับผู้ที่อยู่อาศัยและผู้ที่ทำการค้าภายในพื้นที่หรือไม่อันนี้ก็ต้องดูด้วยกรุงเทพมหานครมีตรอกซอกซอยเยอะมาก จะป้องกันไม่ให้ใช้เป็นเส้นทางหลบหลีกการเก็บชําระค่าธรรมเนียมได้อย่างไรรายละเอียดอื่นๆก็มีอีกด้วยนะวันเวลาที่เก็บค่าธรรมเนียมประเภทรถจํานวนผู้โดยสารในรถคิดไหมวิธีการเก็บค่าธรรมเนียมและบทลงโทษสําหรับผู้ที่ฝ่าฝืนก็ต้องออกเป็นกฎกระทรวงไม่ก็กฎหมายออกมานะครับมีข้อเสนอแนะไปถึงรัฐบาลสักหน่อยในอนาคตถ้ารัฐจะเชิญชวนเอกชนมาร่วมลงทุนในกิจการรถไฟฟ้าจะมีอีกไหมไม่รู้ถ้าเวรคืนมาแล้ว เห็นว่าเห็นว่าออันนั้นอันนั้นก็ส่วนหนึ่งนะต้องไปวางแผนต่อด้วยถ้าเวนคืนนะแต่แผนในการพัฒนาเนี่ยเขามีอยู่แหละแต่ถ้าเกิดเวนคืนจุดนี้แล้วเรา๊อกต่อไปเนี่ยจะยังไงจะร่วมทุนหรือจะสร้างเองหรือจะอย่างไรจะสร้างเองอาจจะช้าหน่อยถ้าถ้าปล่อยร่วมทุนอาจจะเร็วหน่อยแต่แต่เราเว้นคืนมาแล้วต้งเว้นคืนอีกหรือไม่อย่างไรนี่เป็นคำถามนะคะรอรัฐบาลต่อต่อมาก็คือหากรัฐเนี่ยไม่สามารถซื้อสัมปทานรถไฟฟ้าคืนจากเอกชนได้เนี่ยรัฐจะต้อง เลิกขยายระยะเวลาสัมปทานรถไฟฟ้าให้เอกชนทุกรายหรือไม่อังมีการต่อรัฐจะซื้อสัมปทานทางด่วนคืนจากเอกชนด้วยไหมเพื่อทําให้ค่าผ่านทางถูกลงถ้าไม่ซื้อก็ต้องเลิกขยายระยะเวลาสัมปทานทางด่วนให้เอกชนทุกรายด้วยทั้งหมดนี้ด้วยความหวังดีอยากให้รัฐบาลประสบความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาจราจรทิ้งท้ายไว้แบบนี้สําหรับดรสามารถราชพลสิทธิ์ค่ะนะครับทีนี้ ไปดูทางภาคฝั่งของผู้ที่เป็นรักษาการรองนายกัฐมนมตีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมอย่างคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจกันหน่อยหลังจากที่มีเรื่องนี้ออกมาคือคุณสุริยะก็บอกว่ารับลูกนะเพราะว่ารู้สึกว่าคือนัฐบาลเนี่ยหาเสียงมาโดยตลอดนะครับก็พูดมาโดยตลอดว่าตัวเองจะทํารถไฟฟ้า20บาทตลอดสายเพื่อช่วยลดภาระค่าครองเชีพให้กับประชาชนทีนี้เมื่อมีเรื่องนี้ท่านที่ท่านอดีตนายกทักษิณพูดคุณสุริยะบอกอา้าว สนใจก็าจะตั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐานอินฟราสตรักเจอร์ฟันก็จะนําเงินตรงนี้แหละไปเวนคืนรถไฟฟ้าของเอกชนที่ยังไม่หมดสัญญาสัมปทานแล้วก็ทำรมเนียมรถติดค่าธรมเนียมรถติดคอนเจสชั่นชาร์จตรงนี้ให้สอนนขอ,อสานักง,งานนโยบายและแผนการขนส่งและจาราจรศึกษาและวิเคราะห์การจัดเก็บค่ารมเนียมรถติดนําส่งรายได้เข้าสู่กองทุนทดําเนินการในพื้นที่ที่มีโครงข่ายรถไฟฟ้าสมบูรณ์ก่อน และก็จะการจะราจรที่ติดขัดไม่ว่าจะเป็นรัชดาสยามพารากอนย่านสุขุมวิทย์เหล่านี้ไปเริ่มที่ตรงนั้นนําเงินเติมกองทุนนํากองทุนเวนคืนรถไฟฟ้าแต่ก็จะได้เห็นนะว่าในพื้นที่เหล่านั้นอย่างอย่างที่คุณสุริยะว่าเนี่ยคนรุ่นใหม่ส่วนมากอ่ะก็นิยมไปรถขนส่งสาธรารณะนะขับรถไปเองมันติดกว่าแต่จะค่าที่จอดรถอีกไปรถไฟฟ้านี่ก็คือสะดวกกว่าใช่ครับ ผมะะยังนั่งรถไฟฟ้าเข้าไปเลยนะครับในเมืองนะฮะเหมือนกันใช่ะค,ะครับ,รบทีนี้อ <ะ S 2> บอกด้วยนะคะบอกว่าโครงการรถไฟฟ้าที่ผ่านมาเนี่ยรัฐเป็นผู้ลงทุนค่าก่อสร้างโครงสร้างงานโยธานะครับซึ่งมีสัดส่วนประมาณ70-8 0ค่ะของมูลค่าโครงการและอีก20-30%เนี่ยจะเป็นค่าระบบค่ะรถไฟฟ้าตรงเนี้ยให้เอกชนเข้ามาร่วมลงทุนแล้วก็ให้สัมปทานเดินรถ ันไปรวมถึงการดูแลรักษาไปอีก30ปีกลายเป็นรัฐลงทุนมากแต่เสียโอกาสในการกําหนดค่าโดยสารถูกๆเพื่อประชาชนซึ่งการปรับเป็นการจ้างเดินรถจะดีกว่าคล้ายสายสีม่วงที่เอกชนเดินรถแบบ PPP cross cost ตอนนี้ใช้นโยบาย20บาทตลอดสายได้ทำให้มีประชาชนหันมาใช้ประกันเพิ่มขึ้นม,มากขึ้นตามเป้าหมายที่ส่งเสริมการใช้ระบบรางเพื่อลดฝุ่น PM 2 5และประหยัดพลังงาน ค <Ừ. S 2> ือเราก็จะได้เห็นนะคะเรื่องนี้เนี่ยมีทั้งประเด็นของการเวรคืนที่จะต้องหาเงินและประเด็นของการเก็บค่าธรรมเนียมรถติดหรือว่าคันเกียช้าตรงนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นการพูดขึ้นมาครังแรกรตอนมีเรื่องปัญหาโมลพิษฝุ่น PM2.5 ก็มีการพูดเรื่องนี้กันนะคนะนุณพงปนร์ว่าจะมีการเก็บไหมหรือว่ากำหนดวันคู่วันขี้ในการที่จะรถจะเข้าเมืองได้ช่วงไหนอะไรอย่างไรซึ่งพอนำเสนอโยนหินออกมาเนี่ยมันก็หายจ๋องไปเลย มันก็ยังไม่ถูกขับเคลื่อนขึ้นมาอย่างแท้จริงครั้งนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งนะคะที่ต้องมาจับตาดูว่ามีอะไรจะถูกผลักดันจนปฏิบัติจริงออกมาได้บ้างเอาละกล,ะกลไกของตอนนี้ก็คือตั้งกองทุน i ินฟ a s t r u c t u r e f u ฟันด้วยการเติมเงินเข้าไปจากค่าเข้าเมืองอเดินทางเข้าเมืองจาง่ายตังเดินทางเข้าเ <จำ S 1> มืองจ่ายตังเราเคยพูดเรื่องนี้กันว่าส่วนหนึ่งต้องมีเงินภาครัฐมาก,ก่อนใช่ต้อ,งเ,องเงินขวัญถุงเงินงินขวัญถุงใช่เงินขวัญถุงนะคะอาจจะมีการขายหน่วย อ่าตอนนี้ขายหน่วยนะคะการลงทุนก็ระดมเข้ามาแล้วก็จะมีการเก็บอะไรต่างๆเนี่ยก็เอาเข้ามาใส่กองทุนด้วยแต่ทีนี้อย่างไรก็ตามหน่ยกองทุนก็ต้องมีการบริหารจัดการกองทุนนะใช่ครับก็ต้องหน่วยงานขึ้นมาอย่างการขายหน่วยต้องมีเงินปันผลนะต้องมีข้อกาหนดเหล่านั้นซึ่งมีรายละเอียดอีกเยอะเลยเหมือนกันนะคะแต่ทีเนี้ยอย่างที่บอกว่าแล้วจะต้องใช้เงินเท่าไหร่อย่างไรเราพามาดูกันค่ะว่าการร่วมทุนกับเอกชนมีกี่เจ้ากี่รายอายุสัญญาสัมปทานเป็นอย่างไรแบบไหนกันบ้าง มาดูกันสักหน่อยปัจจุบันนะอเอาสัก5โครงการที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้ที่เป็นเอกชนดูแลอยู่สีเขียวน้ำเงินชมพูเหลืองส้ม,มยังไม่นับรวมที่จะเปิดอีกสักหน่อยหนึ่งที่กําลังจะลงทุนทีนี้มาดูสีเขียวก่อนสีเขียวเนี่ย BTS นะครับเป็นผู้รับสมัมปทานระยะทาง20กว่ากิโลเมตรมูลค่าตรงนี้สัก50,000กว่าล้านบาทสิ้นสุดสัญญาสัมปทานปี72อันนี้เร็วที่สุดเร็วที่สุดก็น่าจะไม่ได้ต่อแล้วแหละอ ไม่มั่นใจตามเป็นไปได้เนี่ยถ้าเกิดจะเวนคืนเนาะเส้นนี้ก็เป็นไปได้มากเพราะว่าระยะเวลาเหลือน้อยสุดนะครับส่วนสีน้ําเงินเนี่ยหมดปี2,592คุณผู้ชมตอนนั้นจะอายุเท่าไหร่กันนะฮะน B E M นะเออ B M ดูแลครับ48กิโลเมตรแสนแปดหมื่นกว่าล้านสีชมพูค่ะสีชมพูกับสีเหลืองต้องบอกก่อนว่าเขามาคู่กันใช่ออปีหมดอายุสัมปทานปี2,595ค่ะมูลค่า5 0,000กว่าล้านบาททั้ง2โครงการเลยระยะทาง สีชมพูนี่34.5ส่วนสีเหลืองนี่30.4นะครับซึ่งผู้รับสัมปทานมีทั้ง BTS, s i n ซินไทยลาชกุ๊บนะครับส่วนสายสีส้มที่เป็นปัญหาคาราคาซังไม่ได้เปิดสักทีซึ่งสายสีส้มเนี่ยน่าจะเริ่มต้นเนี่ยถ้าจำทำลายไม่ผิดก็สักปี7-2ได้เริ่มต้นครึ่งแรกเริ่มต้นทั้งหมดก็ปี7กว่านู่นเลยนะฮะสายสีส้มหมดอายุสัมปทานสักประมาณปี2597มูลค่าแเกือบแสนสี่หมล้าน35.9กเก ตรงนี้อย่างที่ทราบกันว่า BM ได้ไปเซ็นสัญญาไปแล้วใช,ใช่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจะเวรคืนทั้งหมดนี้4ี่แส,สนสสสล้านสามแสนสี่แสนล้านอ่ะพารัฐก,ก็ต้องหาเงินมาเ,เยอะอยู่เหมือนกันก็เอาจากที่ไหนมาเติมเข้ากองทุนก็ว่ากันไปแล้วอย่าลืมว่าทางเอกชนเขาก็ต้องดูมูลค่าเสร็จเขาต้องดูด้วยนะว่ามันมีค่าของเงินที่เปลี่ยนแปลงไปไหมหรือว่าการปริตริกของจํานวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้นลดลงอย่างไรเดี๋ยวต้องไปคุยกันตอนเวรคืนอีกนะครับมีอีกหลายเรื่องที่ต้องทําทั้งนี้ คุณผู้ชมเรามาดูบทเรียนกันหน่อยเมื่อสักครู่นี้ตอนต้นเราพูดถึงว่ามันมีหลายโมเดลนะที่ใช้เรายกตัวอย่างสิงคโปร์ไปแล้วที่ดรสามารถยกตัวอย่างขึ้นมาอ,อีกหลายตัวอย่างก็จริงๆมีอังกฤษด้วยนะอังกฤษนี่จะถ้าจะเข้าเมืองนี่ยากมากแถมเข้าไปไฟแดงเพียบเลยเพื่อให้คนเนี่ยลดการใช้รถยนต์ลงทีนี้ที่ญี่ปุ่นล่ะเขาทาอย่างไรคือประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าแม้จะเป็นบริษัทผู้ผลิตรถยนต์เป็นเจ้าของบริษัทรถยนต์หลายค่ายมากๆแต่ ประชาชนที่ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองเนี่ยส่วนมากใช้ขนส่งสาธารณะทั้งนั้นเลยนะครับทีนี้ญี่ปุ่นเขาทำอย่างไรลำดับแรกเขาลงทุนรถไฟฟ้า,าเขาบรหิหารจัดการโดยรัฐก่อนอันนี้อันดับที่หนึ่งต้องเป็นของรัฐร้อยเปอร์เซ็นต์ต่อมาคือการก่อสร้างรถไฟฟ้าจะใช้วิธีเวนคืนที่ดินให้มากพอต้องดูตรงนี้คีย์เวิร์ดนะนะที่จะสร้างเมืองรอบสถานีเพื่อสนับสนุนให้คนพักอาศัยทำงานช้อปปิ้งใกล้รถไฟฟ้าด้านการ แล้วก็สัมส่วนในการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชนหรือว่า TOD ให้มากขึ้นมหมายความว่าอย่างไรสมมุติว่าปัจจุบันเนี่ยกรุงเทพมหานครไปเ็ษไม่ได้ว่าทุกพื้นที่มีคนเข้าไปจับจองหมดแล้วแต่ทางด้านของญี่ปุ่นบอกว่าลงทุนแล้วลงทุนใหญ่ไปเลยซื้อที่รอบๆด้วยและพัฒนาพื้นที่ให้เป็น use. มิกยูสจะทําเป็นที่อยู่อาศัยร้านค้าแหล่งพาณิชยกรรมระบบบริการของเมืองและสิ่งอำนวยความส,ะ,สะดวกต่างๆให้เกิดขึ้น เพื่อกระจายความเจริญไปตามลายสถานีม,มันจะได้ไม่กระจุกอยู่ภายในเมืองแต่เขาเป็นลักษณะการเวนคืนนะซึ่งแค่ถ้ามาเปรียบเทียบของไทยเนี่ยแนวรถไฟฟ้าไปตรงไหนตรงนั้นก็เจริญเหมือนกันก็มิกซ์ยูสเหมือนกันมีคอนโดก่อขึ้นนะคะออฟฟิศอาคารห้างสรรพสินค้าอะไรต่อม่อะไรเนี่ย ก็อยู่ด้วยเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่เป็นลักษณะการเวนคืนโดยรัฐก็เป็นการลงทุนโดยดีเวลลอปเปอร์ต่างๆที่<ก>เข้าไปมมลง<ไ>ปทุนลไฟฟ้าไปเอกชนเห็นโอกาสก็ไปจับจองพื้นที่แล้วก็ขึ้นมากันแต่อันนี้รัฐเวนคืนเลยแล้วก็จัดการทําระบบตรงนี้ขึ้นมาเลยและอีกหนึ่งเรื่องก็คือรัฐเป็นเจ้าของในการสร้างโครงการเองแล้วก็กําหนดราคาจ้างเอกชนเดินรถไปเจ j, j r ว่ากันไปจริงไหมครับทีนี้ มีเสียงค้านเหมือนกันคุณนิชนันอ่าไม่ใช่ว่าจะไม่มีคนค้านนะมันก็ต้องมีกันบ้างและอยู่ฝ่ายค้านด้วยสั <c oughs> กหน่อยหนึ่งก,ก็คือประชาชนสุพนัทมีชัยนันนะครับก็เป็นสสกรุงเทพมหานครของพรรคประชาชนเตาว่าย,ยัางไงเออขาบอกว่าแค่รัฐอุดหนุนก็จบทำไมต้องไปเวรคืนรถไฟฟ้าเพื่อขาดทุนแทนเอกชนจำได้ไหมคุณผู้ชมเราเคยนำเสนอว่า โมเดลก่อนหน้านี้มีการพูดถึงเรื่องการจ่ายชดเชยส่วนต่างให้กับเอกชนเอกชนก็เดินรถไปส่วนต่างเท่าไหร่ก็จ่ายชดเชยไปก็ปตั้งเป้ากันมาแล้วว่าสักประมาณหาปีนะ่ะจะมีคนใช้เยอะแล้วก็คงไม่ต้องไปจ่ายชดเชยอีกอันนั้นก็เป็นการประมาณการวันนี้คุณสุวรรณบอกว่าก็ใช้แบบนั้นสิก็จ่ายชดเชยไปสิก็จบไปสายสีเหลืองสายสีชมพูมีผู้โดยสารขึ้นน้อยกว่าเป้าอยู่นะสายสีเหลืองเนี่ยมีประมาณสัก3า0หมืนคนต่อวันเท่านั้นเองสายสีชมพูเนี่ยก็ 45 0 0 0คนต่อวันคือจุดคุ้มทุนของสายสองสายนี้คือสักประมาณแสน0 0 0หคนต่อวันแต่แตดูเป้าสิดูดูยอดสิสองสายรวมกันสักประมาณ75,000ต่อวันก็กยังไม่คุ้มทุนก็เรื่องจริงในในช่วงที่ไม่ใช่เวลาทํางานเขาก็ะะเลยมองอย่างนี้ฮะคุณสุภาณับอกว่า2ส,สายนี้จะคืนทุนให้กับเอกชนที่ลงทุนไปภายใน30ปีตามอายุสัมปทานเนี่ย เป็นเรื่องที่ยากอยู่แล้วนะเพราะทุกวันนี้ก็คงรับภาระขาดทุนแทบทุกวันจากการแบกค่าบริการค่าดําเนินการต่างๆถ้าเอาตรงนี้เข้ามาอยู่ภายใต้การดูแลของรัฐรัฐเองก็ต้องขาดทุนตั้งแต่เริ่มเวรคืนก็ต้องบริหารกองทุนให้ดีนั่นแหละอย่างที่บอกไปมันก็ต้องบาลานซ์กับออการดูแลสวัสดิการประชาชนไง ทีนี้อบอกต่อนะคะบ,บอกจริงๆรัฐเนี่ยยังมีกลไกอย่างการอุดหนุนรายหัวที่สามารถทําได้ทันทีและไม่ต้องที่จะเข้าไปแบกภาระขัดทุนของรถไฟฟ้านะคะทั้งสายสีเหลืองแล้วก็สายสีชมพูนี่โฟกัสสองสายนี้เลยใช่ครับอีกทั้งสามารถเพิ่มหรือว่าลดการอุดหนุนเมื่อไหร่ก็ได้ด้วยรัฐไม่ต้องไปพีชีพช่วยเอกชนเอาตัวเองไปแบกภาระขัดทุนแทนเอกชนก็ได้เพราะถ้ารัฐปล่อยให้เอกชนดําเนินการต่อไปเรื่อยๆเอกชนเนี่ย อาจจะขอคืนสัมปทานแล้วก็ส่งมอบคืนรถไฟฟ้าให้ราฟรีๆโอ้คิดไปโมเดลไ้นไปถึงตรงนั้นเลยนะพะถ้าฝืนดาเนินการแบกค่าใช้จ่ายยิ่งเหนื่อยยิ่งจะติดลบขาดทุนหนักไปเรื่อยๆเออนะครับซึ่งก็ต้องอย่าลืมว่าเรามีโมเดลที่ที่เป็นกองทุนเนาะแล้วก็ในขณะเดียวกันมันก็มีสายที่กําไรอยู่ถ้ากำไรกําไรในแต่ละสายถ้ามีผู้ใช้บริการเยอะขึ้นก็มีโอกาสที่จะเอามาถัวกันเป็นบาลานซ์ชีตได้นะครับ ทั้งนี้เปิดแผนคมนาคมกันสักหน่อยคือก่อนหน้านี้เนี่ยทางด้านของคุณทักษิณชินวัตรเนาะนะครับที่พูดไปที่เสนอแนวคิดนี้ไปเนี่ยโครงการที่จะนํามาดําเนินการเนี่ยตอนนี้ที่คุยกันเนี่ยก็คือ BM รับสัมปทานสายสีเงินส่วนสายสีเขียวหลักเนี่ยลาดพร้าวสำโรงสายสีชมพูเนี่ยนะครับสายสีเหลืองเนี่ยบีทเเป็นผู้รับเหมาสัมปทานนะครับก็ถ้าดําเนินการง่ายนะ ก็คือสายสีเขียวสัมปทานจะครบกำหนดปี72อย่างที่เราวิเคราะห์กันไปเมื่อสักครู่นี้ส่วนที่ยากคือสีน้าเงินเพราะว่ากำหนดสัมปทานไปถึงปี92นู่นเลยแล้วสายสีน้ําเงินเป็นเซอร์เคิลไลน์ซึ่งเป็นสายที่คนใช้บริการเยอะมากๆอยู่แล้วเป็นเซอร์เคิลไลน์ที่มีปลายออกมาหน่อยนะครับนี่ก็เป็นแหล่งข่าวจากกระทรวงคมนาคมที่เล่าให้ฟังว่าความยากของการดาเนินโครงการเนี่ยประมาณนี้ก็คือการที่รัฐเข้าไปซื้อโครงการคืนจากเอกชนนั่นแหละค่ะ โดยปรับจากสัมปทานมาเป็นการจ้างเดินรถแทนก็ถือเป็นผลดีต่อเอกชนนะเพราะไม่ต้องมารับความเสี่ยงทางธุรกิจแล้วก็ได้ค่าจ้างเดินรถสม่ําเสมอทุกปีด้วยขณะที่รัฐก็สามารถเก็บค่าโดยสารได้ตามที่ต้องการค่ะแต่ว่าการดําเนินการนั้นเนี่ยอาจจะต้องใช้เงินค่อนข้างสูงที่นี้นิดนึงเมืาอสักครู่นี้เนี่ยที่ต้องรีเลทไปถึงการที่อดีตนายกทักษิณได้พูดถึงเนี่ยแค่ว่ามันเป็นการจุดประกายเรื่องนี้ขึ้นมาไม่ได้หมายความว่าส่งผลต่อการตัดสินใจนะ ต้องบอกแบบนี้ก่อนเป็นความคิดเห็นของประชาชนในสังคมอ่าเดี๋ยวมีคนเจาะช่องอะไรอยู่เยอะแยะมากมายก็ต้องบอกแบบนี้นะคะในขณะที่คุณคีรีการจนาพาศสายนี้เลยที่เขาว่าสายนี้เลยที่พูดถึงว่ายะที่พูดถึงว่าจะหมดสัญญาเนี่ย BTS สายสีเขียวเนี่ยประธานกรรมการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือ BTS ผู้ให้ผู้ได้รับสัมภานตอนนี้มีสีเขียวสีเหลืองสีชมพูใช่บอกเพิ่งได้ยินเมื่อคืนวันที่2ี่ก็แน่นอนก็ใช่ไงก็ใช่เขาพูดวันนั้นเราเลยต้องเอามาแต่จริงๆแล้วถ้าสมมติไม่นับก่อนหน้านี้ เอาล่าสุดก็คือเรื่องนี้ได้ยินวันที่2ี่สยังต้องลงในรายละเอียดก่อนแต่ถ้าทําแล้วทุกฝ่ายได้ประโยชน์ก็ควรช่วยช่วยกันทั้งการคิดวิธีการทําให้ทุกฝ่ายได้รับความยุติธรรมเป็นประโยชน์กับผู้โดยสารเพราะฉะนั้นคุณคียรีบอกว่าไม่ติดถ้าทําแต่ขอทําแล้วไม่มีใครเสียหายประเทศไม่เสียหายประชาชนไม่เสียหายเอกชนไม่เสียหายทุกอย่างวินวินซิทูเอชันเกิดขึ้นนะครับนี่ก็เป็นทั้งหมดของเรื่อง การที่จะนำไปสู่รถไฟฟ้า20บาทตลอดสายแล้วก็เป็นกลไกในการขับเคลื่อนซึ่งต้องดูกันว่าจะเป็นกลไกตามนี้ไหมต้องศึกษาอีกแหละอต้องคิดกันอีกหลายสเต็ปด้วยกันนะคะก็กอติดกันอย่างต่อเนื่องกันแล้วกันค่ะเพราะสุดท้ายปลายทางเนี่ย20บาทตลอดสายแต่ต้องมีนี่ก่อนนะพรบตัวร่วม